Optia Cushion Grace ตัวนี้ค่ะเขามีหลายจุดเลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Applica ตัวช่องรูระบายอากาศแบบนี้ก็จะช่วยระบายเหงื่อทำให้น้องเย็นสบายเพิ่มขึ้นเขาเน้นเรื่องของคุชชั่นก็คือการรองรับแรงกระแทกที่ทำงานเป็นระบบเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยสวัสดีค่ะพี่หมุยเบบี้กิฟต์ค่ะหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าพี่หมุยเบบี้กิฟต์เนี่ยเป็นใครคะแนะนำตัวแบบนี้บ่อยจังวันนี้ค่ะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะพี่หมุยเป็นเจ้าของร้านเบบี้กิฟต์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งร้านนี้เองเลยตั้งแต่เมื่อประมาณสักปี2008น่าจะราวๆ 16-17 ปีแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมานานขนาดเนี้ยดูแลคุณพ่อคุณแม่คนไทยมาเรียกว่าไม่รู้กี่ครอบครัวแล้วเนาะหนึ่งในงานที่ความเป็นเจ้าของร้านที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือการได้เลือกของใช้ดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะและแบรนด์ที่พี่หมุยรักแล้วก็ทำมาตั้งแต่เดย์วันที่เริ่มทำเบบี้กิฟต์เลยก็คือแบรนด์แอฟริกาค่ะสมัยก่อนอะหลายๆคนจะเรียกพี่หมุยว่าเป็นพี่หมุยแอฟริกานะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าแอฟริกาเนี่ยเขามีจุดเด่นหรือว่ามีข้อดีอะไรทำไมพี่หมุยถึงเลือกเอาแบรนด์เนี้ยเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่คนไทยเนี่ยใช้เป็นแบรนด์แรกต้องบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกับแบรนด์นี้เราได้พบกับตัวคาซีเขาก่อนคือคาซีเขามีความพิเศษมากๆและยิ่งพอเราบอกว่าศึกษาไปเรื่อยๆกว่าจะผลิตสินค้าได้1ชิ้นเนี่ยเขาต้องผ่านงานวิจัยผ่านการทดสอบหรือว่ามีคุณหมอเข้ามาช่วยให้คำแนะนำในการปรับสเปคเพื่อรองรับความต้องการเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราประทับใจมากๆว่าของเขานี่แบบดีจริงๆอย่างวันนี้ค่ะอยากจะพาไปดูรถเข็นอีกคันนึงที่ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นพิเศษเลยของแอฟริกานะคะกับรุ่นที่เรียกว่าOptia Cushion Grace ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัว Optia Cushion Grace ตัวนี้ค่ะเขามีหลายจุดเลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Applica ตั้งแต่ Day 1ที่พี่หมุยบอกว่าพี่หมุยประทับใจเขาก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นเรื่องของการระบายอากาศค่ะเขามีเพเทนก็คือสิทธิบัตรสามารถเป็นเจ้าเดียวเลยในตลาดที่ขายคุณสมบัตินี้ได้ที่ด้านหลังของรถเข็นคันนี้จะเห็นว่าเขาจะเป็นฟอยล์สีเงินซ่อนอยู่ข้างในเจ้าตัวฟอยล์สีเงินตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยสะท้อนแสงสะท้อนความร้อนจากภายนอกค่ะไม่ให้ไปสะสมที่หลังของเด็กเพราะว่าเด็กเขามีความร้อนในตัวเขาเองอยู่แล้วเวลาเด็กนอนเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเขาจะสูงขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ลดฮอร์โมนหลั่งอัตราการเต้นของหัวใจเด็กเขาก็เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหงื่อเขาก็จะออกง่ายมากๆและโดยเฉพาะที่หลังเนี่ยเหงื่อจะสะสมที่นั่นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเสริมตัวสะท้อนกันแดดหรือการความร้อนตัวนี้ไว้ที่หลังค่ะทำให้เวลาน้องนอนนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกเย็นสบายนะคะรวมถึงค่ะบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีช่องรูระบายอากาศแบบนี้ด้วยนะคะตัวช่องรูระบายอากาศแบบนี้ขนาดใหญ่เลยนะก็จะช่วยระบายเหงื่อของน้องเนี่ยออกมาทำให้น้องเย็นสบายเพิ่มขึ้นและเยอะมากกับรถเข็นคันนี้ผ้าที่เป็นตัวโครงของรถเข็นเองไม่ว่าจะเป็นผ้าด้านหลังสุดหรือผ้าที่อยู่ด้านในรถเข็นผ้าที่ทำเบาะทุกชิ้นเป็นผ้าระบายอากาศหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้รถเข็นคันนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะพูดว่ารถเข็นแอฟริกานี่เหมือนรถเข็นติดแอร์เลยนอกจากเรื่องของระบายอากาศระบายเหงื่อตรงนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่แอฟริกาเขาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญแบบสุดๆเลยนะก็คือเรื่องของสรีระเด็กในวัยแรกเกิดค่ะเพราะว่าเด็กในวัยแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเนี่ยเขามีความอ่อนแอยังไม่แข็งแรงเลยศีรษะสมองเขาก็จะนุ่มนิ่มมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องไม่ให้ศีรษะเขาได้รับการกระทบกระเทือนเลยหรือว่าตัวของกระดูกสันหลังของเด็กเนี่ยเขาก็ยังอ่อนแอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเด็กเล็กๆ เนี่ยเขาจะไม่สามารถนั่งตั้งตรงได้ใช่ไหมคะเวลาเราวางเขาท่าไหนเขาก็จะอยู่ท่านั้นเขาถึงต้องมีหมอนค่ะในรถเข็นคันนี้เขาจะมีหมอนตรงบริเวณศีรษะแล้วก็ทั้งตรงบริเวณสะโพกเลยนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเพเทนเนาะก็คือสิทธิบัตรของเขานั่นแหละเพราะเขาดีไซน์ขึ้นมานะคะรองรับกระดูกสันหลังของเด็กนะคะตั้งแต่ช่วงคอช่วงหลังแล้วก็ช่วงสะโพกซึ่ง3จุดเนี้ยจะเป็น3จุดที่อันตรายที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้รองรับให้เขาอย่างดีมากๆเลยอย่างเช่นตรงคออย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยคอเขาจะอ่อนยวบใช่ไหมคะเราวางเขาไว้ในท่าไหนคอเขาก็จะอยู่ในท่านั้นถ้าเราจัดคอเขาไม่ดีคอเขาอาจจะพับได้แล้วถ้าเกิดคอเขาพับอะค่ะเขาก็อาจจะเกิดอาการทางเดินหายใจเนี่ยถูกปิดกั้นได้นะแล้วถ้าเกิดทางเดินหายใจเด็กถูกปิดกั้นเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดภาวะที่เรียกว่า SIDS นะคะ Sudden Infant Death นั่นหมายถึงการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเลยตะกี้เราบอกแล้วว่าความสำคัญเนี่ยมีเรื่องของคอใช่ไหมคะเรื่องของหลังแล้วก็เรื่องของสะโพกตรงเรื่องของหลังเนี่ยเขาก็มีหมอนชิ้นนี้ที่เป็นตัวช่วยที่
ประคองให้หลังของน้องเนี่ยตั้งตรงตลอดเวลาเพราะว่ากระดูกสันหลังของเด็กเนี่ยถ้าเราจัดให้เขาวางอยู่ในท่าไหนเขาก็จะนั่งอยู่ในท่านั้นหรือนอนอยู่ในท่านั้นโดยที่เขาไม่สามารถพลิกตัวซ้ายขวาได้เลยเราถึงต้องจัดวางให้เขาอยู่ในสรีระที่เป็นธรรมชาติให้เขานอนได้อย่างสบายตัวถามว่าแล้วถ้าเราไม่มีไอ้หมอนชิ้นเนี้ยเด็กก็นอนเรียบๆแบนๆอยู่แล้วอะแล้วจะไปเกิดการพลิกหรือการงอได้ยังไงอย่าลืมว่ารถเข็นเนี่ยเวลาเราเข็นออกไปข้างนอกอะเราไม่รู้เลยนะว่าพื้นถนนเนี่ยเราเดินเรียบๆนี้ใช่ไหมจริงๆพื้นมันอาจจะแอบสลบนิดนึงก็ได้นะซึ่งถ้าพื้นมันมีความสลบนิดนึงแบบเนี้ยแล้วเราก็เข็นพาน้องไปอะตัวเด็กอะจะค่อยๆเอียงตามสลบเป็นไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีหมอนแบบเนี้ยช่วยประคองไว้อะมันก็เหมือนกับช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเขาอะค่ะเอียงไปตามสลบความลาดเอียงของพื้นถนนส่วนตรงนี้ค่ะเป็นตัวหมอนรองสะโพกตัวหมอนรองสะโพกตรงนี้ก็จะช่วยรองบริเวณสะโพกซึ่งเป็นช่วงข้อต่อที่สำคัญนะระหว่างแกนกลางลำตัวกับช่วงขาเพื่อทำให้เด็กเนี่ยไม่เกิดการขยับเคลื่อนที่ผิดสุขลักษณะของเด็กเพราะว่าอะไรเด็กในวัยนี้เขายังเดินไม่ได้อย่าลืมนะว่าอีก 6-7 เดือนเนี่ยเขาจะต้องเริ่มฝึกคานแล้วก็เริ่มฝึกยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สะโพกของเขาเนี่ยถูกจัดวางอย่างถูกสุขลักษณะแบบนี้สรีระเป็นธรรมชาติแบบนี้จะช่วยเสริมให้พัฒนาการเขาดีขึ้นทำให้เขาเริ่มที่จะหัดคลานแล้วก็หัดยืนหัดเดินได้มั่นคงมากขึ้นด้วยและนั่นหมายถึงการที่เขาจะมีสรีระร่างกายที่แข็งแรงไปตลอดชีวิตเลยนะคะแค่เรื่องของหมอนแค่เรื่องของการจัดวางลูกน้อยลงไปในรถเข็นแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะแต่ถ้าเราไปค้นให้ลึกศึกษาให้ลึกถึงที่มาเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาคิดมาเยอะมากๆจริงๆค่ะด้วยความที่คันนี้เขาเป็นรถเข็นรุ่นท็อปค่ะ Optia Cushion Grace มันจะมีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปแบบนี้นะที่เป็น Optia ก็คือ Ergonomic Design ค่ะ Ergonomic Design เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณปลายเท้าในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเขาจะรู้ว่าปลายเท้าเด็กจะยืดยาวได้แค่นี้เขาจะมีหมอนนะคะหรือว่าเป็นตัวคุชชั่นที่คุมปลายเท้าไว้นะคะพอน้องเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราจะถอดคุชชั่นนั้นออกแล้วเมื่อเราถอดคุชชั่นออกเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านใต้ของตัวที่นอนตัวนี้ค่ะเป็นที่ยื่นออกมาเพื่อรองรับช่วงของปลายเท้าที่ยืดยาวมากขึ้นนะคะเพราะในวัยนี้น้องยังนอนเยอะอยู่นะคะแต่ปลายเท้าเนี่ยเขาอาจจะยื่นออกมาแล้วแต่เมื่อน้องอ่ะเริ่มที่จะขายาวมากขึ้นบางช่วงอาจจะเริ่มอยากที่จะนั่งใช่ไหมคะปลายเท้าเนี่ยอาจจะอยากวางลงไปนะคะเราสามารถที่จะเก็บตรงที่พักเท้าตรงนี้เพื่อให้หมอนตรงนี้ถูกพับลงไปได้โดยในจังหวะที่น้องอะค่ะเขาทิ้งน้ำหนักปลายเท้ากดทับลงไปเนี่ยตัวนวมตรงนี้มันจะมีความหนานุ่มนะแล้วก็มีความแข็งพอที่จะหนุนช่วงน่องของน้องเนี่ยให้วางอยู่บนเนี้ยได้อย่างพอดีแล้วก็สบายมากๆเปรียบเสมือนว่าเวลาเรานั่งอะถ้าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ขาเราวางไม่ถึงพื้นนะคะเพราะฉะนั้นนะการที่ขายังวางไม่ถึงพื้นเนี่ยเด็กจะเกิดความเมื่อยล้าได้ตัวนวมตรงนี้ล่ะค่ะจะช่วยเสริมไม่ให้น้องเนี่ยรู้สึกเมื่อยได้เลยเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยระบบรองรับแรงกระแทกของ Epica เนี่ยนะคะรุ่นเนี้ย Optia Cushion เนี่ยเขาเน้นเรื่องของ Cushion ก็คือการรองรับแรงกระแทกที่ทำงานเป็นระบบเลยนะจะไม่ใช่แค่ว่าแบบใช้สปริงที่ล้ออย่างเดียวหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นการทำงานถึง4อย่างร่วมกันนะคะตั้งแต่บริเวณล้อเขาก็จะมี Suspension หรืออ่ะคนไทยเราเรียกง่ายๆเนาะเรียกว่า Choke Up แล้วกันที่ล้อก็จะมีทั้ง4ล้อเลยใต้ที่นั่งตรงนี้ก็จะมีอีก1จุดแล้วก็ตรงใต้ก้นของน้องตรงนี้ก็จะมี Omega Cushion นะก็จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ก้นรวมถึงอีกชิ้นที่เป็นตัวที่เสริมความนุ่มเลยก็คือตัวเบาะชิ้นนี้ค่ะยังไม่จบแค่นี้ค่ะขนาดตัวที่กั้นชิ้นเนี้ยเขาจะทำดีไซน์ให้มันมีความสูงขึ้นมาเพราะว่าเวลาเด็กนั่งแล้วอะอกของน้องอะจะมาอยู่ในระดับของที่ตัวที่กั้นชิ้นนี้และเขาเลือกที่จะไม่ใช้เป็นลักษณะที่เป็นแกนพลาสติกหรือว่าเป็นการที่ใช้เป็นโครงแข็งเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วอะน้องอาจจะกระแทกเข้าไปกับตรงที่กั้นด้านหน้าตรงนี้เนี่ยแต่เขาอะจะให้ความนุ่มนิ่มแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังสามารถแข็งแรงพอที่จะกั้นน้องให้อยู่ในรถเข็นได้อย่างปลอดภัยซึ่งตรงนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ใช้งานนะก็แค่บีบด้านข้างแล้วก็เปิดเขาออกมาแบบนี้เองก็สามารถเปิดเอาน้องขึ้นลงรถเข็นได้ง่ายและพิเศษเลยก็คือรุ่นนี้ค่ะ Optia Cushion Grace เนี่ยเขาพัฒนาค่ะตัวล็อกให้สามารถปลดล็อกได้ง่ายมากๆแค่กดแค่นี้ค่ะเสร็จละแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะเวลาใส่ก็ใส่ง่ายมากค่ะแค่นี้เองแล้วก็แปะเข้าไปบอกแล้วว่าเวลาคุณแม่เขาออกไปกับลูกน้อยเขาต้องการความคล่องตัวรถเข็นคันนี้ก็เลยยิ่งทำให้มันคล่องตัวมากขึ้นอีกจุดนึงค่ะที่ช่วยเสริมความคล่องตัวของรถเข็นคันนี้แล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนชอบมากๆเพราะว่าเวลาพาลูกน้อยออกไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงหรือว่าคุณพ่อติดไปกับเราทุกครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะอุ้มลูกขึ้นมาด้วยมือนึงและใช้อีกมือนึงที่เหลือแบบนี้ค่ะกดแล้วก็
พับรถเข็นแบบนี้ได้เลยพับเสร็จแล้วเราจะลากเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้อีกมือนึงคล้องแบบนี้ก็ยังสามารถทำได้นะเพราะว่ารถเข็นเขามีน้ำหนักแค่ 7.1 กิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าเบามากๆแล้วก็เวลากลางเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคือใช้แค่มือเดียวเองคุณแม่อุ้มน้องมือนึงใช่ไหมคะอีกมือนึงกลางแบบนี้ได้เลยนะคะการที่มันพับกลางง่ายๆแบบนี้แล้วก็น้ำหนักเบาแบบนี้คุณแม่ก็ยกขึ้นลงท้ายรถได้สบายๆเลยต้องบอกแบบนี้นะคะว่ารถเข็นของแอฟริกาคันนี้เขาเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองเนาะถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็เดินทางอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่นะเท่าที่มีหมุยถามมาเลยคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะเข็นรถเข็นในหมู่บ้านหรือว่าในห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะต้องใช้รถเข็นคันใหญ่ๆที่มันสมบุกสมบันเพราะรถเข็นสไตล์นั้นถามว่าที่เบบี้กิฟต์มีไหมจริงเบบี้กิฟต์ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้าเพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เหมือนกับฝรั่งเพราะรถเข็นคันที่ล้อใหญ่ๆมักจะเป็นรถเข็นสไตล์ฝรั่งเน้นเอาไปลุยๆเคยเห็นมาแบบฝรั่งบางทีแบบว่าวิ่งไปเข็นลูกไปได้หรือว่าแบบไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเอารถเข็นไปเข็นบนชายหาดเพราะว่าเมืองนอกไม่ร้อนไงเขาก็อยากไปอาบแดดใช่ไหมเขาก็เข็นรถเข็นพาลูกไปอาบแดดเลยแบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์คนเอเชียคนญี่ปุ่นหรือคนไทยอย่างเรามีอีกจุดนึงที่เป็นความโดดเด่นเลยคือการที่เขาสามารถปรับเข็นได้2ทิศทางถามว่าการปรับเข็นได้2ทิศทางเนี่ยดียังไงในช่วงวัยแรกเกิดนะคะน้องเขาจะยังต้องการการใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเวลาเราวางลูกน้อยแล้วคุณแม่ต้องมาอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยแล้วน้องมองเห็นหน้าคุณแม่วางปุ๊บแล้วแม่มาอยู่ตรงนี้น้องหาแม่ไม่เจอน้องมักจะร้องไห้น้องร้องไห้คุณแม่หลายท่านก็จะบ่นว่าโอ้โหแบบลูกไม่ชอบรถเข็นเลยทำยังไงดีจริงๆแล้วมีทริคเล็กๆค่ะแค่เราวางเขาเข้าไปนะคะแล้วเราก็ลูดตรงนี้ค่ะปรับมาแบบนี้คุณแม่ก็จะมาอยู่ข้างหน้าน้องแบบนี้แล้วซึ่งพอเราอยู่หน้าน้องแบบนี้น้องเห็นคุณแม่ตลอดเวลาน้องเขาก็จะนอนเล่นในรถเข็นได้อย่างสบายใจเนาะส่วนคุณแม่เองได้เห็นน้องจากด้านหน้าแบบนี้ก็สามารถรู้ได้เลยว่าลูกเราตอนนี้เป็นยังไงและสังเกตอีกจุดนึงค่ะเวลาเราย้ายมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วล้อนะคะเขาจะทำงานสัมพันธ์กับทิศทางการเข็นของคุณแม่ด้วยนะอย่างตอนนี้จะสังเกตว่าล้อหลังนี่กลายเป็นล้อหมุนละมันจะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถควบคุมทิศทางการเข็นของรถเข็นเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรานะคะสลับด้านเปลี่ยนไปเข็นจากด้านหลังล้อเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเห็นไหมคะสลับด้านละล้อหลังเขาจะล็อกแล้วล้อหน้าเขาก็จะกลายเป็นหมุนแบบนี้ได้เลยเวลาจะเข้าลิฟต์หรือเดินทางไปในที่แคบๆไปตามช่องช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข็นพาลูกไปกับเราได้สบายไม่ต้องกังวลเลยแต่กี้เราพูดถึงเรื่องการไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถวางของจุได้ถึง5กิโลเลยนะคะคุณแม่เวลาไปช้อปปิ้งก็สามารถวางของถุงช้อปปิ้งเข้าไปตรงนี้ได้เลยอีกจุดนึงค่ะในอากาศบ้านเราแบบนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องของหลังคาหลังคารถเข็นคันนี้ค่ะสามารถปิดแล้วก็คลุมได้มิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องหน้าต่างเปิดได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ด้านหลังของน้องหรืออยู่ที่ด้านหน้าของน้องก็สามารถเปิดดูน้องในขณะที่น้องหลับในรถเข็นคันนี้ได้เมื่อเราพูดถึงความสะดวกสบายทั้งสำหรับน้องไปแล้วสำหรับคุณแม่ไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ในยุคนี้เราก็ต้องให้ความใส่ใจคือเรื่องของความสะอาดรถเข็นคันนี้สามารถถอดซักทำความสะอาดได้ทั้งคันแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะเขาช่วยให้คุณแม่เนี่ยสามารถถอดซักได้บ่อยยิ่งขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเบาะรองนอนที่อยู่ในรถเข็นชิ้นนี้ค่ะที่มีความหนานุ่มเนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบง่ายมากๆถอดเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถซักได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะที่สำคัญเขาสามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้ด้วยค่ะเวลาออกไปข้างนอกทีกลับมาแล้วเห็นว่ามันมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมาก็สามารถถอดออกไปซักได้เรื่อยๆเลยจริงๆแล้วยังเหลืออีกหนึ่งจุดนะเนี่ยด้านนี้เลยค่ะที่จับนี่เป็นเรียกว่าหุ้มหนังการที่หุ้มหนังแบบนี้เวลาเราจับบ่อยๆแล้วเราอยากจะเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะมีปุ่มปรับระดับให้ด้วยนะคะปุ่มปรับระดับเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับทั้งคุณพ่อและคุณแม่บางทีคุณแม่เนี่ยอาจจะใส่รองเท้าแตะเนาะไม่ได้ใส่ส้นสูงใช่ไหมอยากจะเข็นแบบว่าระดับคุณแม่เดินเบาๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนเป็นคุณพ่อมาเข็นคุณพ่อตัวสูงใช่ไหมคะเราจะปรับให้มันมีความสูงขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับเวลาเราเดินนะคะไปพร้อมกับจังหวะการก้าวขาของเรานะคะที่สะดวกสบายมากขึ้นเป็นไงคะกับรถเข็นแอฟริการุ่น Optia Cushion Grace ที่พี่หมุยเลือกมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะลืมบอกไปนะเรามีรับประกันให้พิเศษเลย
ยนะคะ4ปีเต็มเลยนะในปีแรกเนี่ยเราดูแลให้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่มีใครใช้จ่ายนะแต่ในปีที่2 3แล้วก็4เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับส่วนลดค่าไหล 50% แต่ว่าเรื่องของค่าบริการค่าแรงต่างๆเนี่ยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายกันเลยนะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากที่จะมาดูของจริงเนี่ยแนะนำเลยค่ะมาลองเข็นนะมาลองสัมผัสได้นะคะที่ร้านเบบี้กิฟต์ของเราทั้ง8สาขาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบในเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็ชอบการดูรีวิวสินค้าพิเศษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบบี้กิฟต์ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดถ้ามีคำถามก็ฝากทิ้งไว้ใต้คลิปหรือจะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะวันนี้พี่หมวยไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ